ืบเนื่องจากชาติตะวันตกได้ทำการคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่6ในการแบนนำเข้าน้ำมันรัสเซียเพิ่มต่อมาสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเพื่อกำหนดการห้ามนำเข้าน้ำมันบางส่วนจากรัสเซียในการประชุมสุดยอดที่พุ่งเป้าหมายไปยังการให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งที่6ของ EU ต่อรัสเซียล่าช้าเป็นเวลานานเนื่องจากการคัดค้านของชาติสมาชิกอย่างฮังการีการประกาศคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียโดย EU ครอบคลุมเฉพาะการส่งออกน้ำมันทางทะเลแต่ยังคงอนุญาตให้มีการส่งมอบน้ำมันผ่านทางท่อส่งน้ำมันได้เป็นการชั่วคราวซึ่งในชาร์ล มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปกล่าวว่าข้อตกลงคว่ำบาตรนี้ครอบคลุมการนำเข้าน้ำมันมากกว่า2ใน3จากรัสเซียนอกจากนี้ EU ยังได้ให้การรับรองมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชุดใหม่ซึ่งรวมถึงการอายัดทรัพย์สินและการห้ามเดินทางของบุคคลทั้งยังตัดธนาคารสเบอร์แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจากระบบสวิฟต์ที่เป็นระบบโอนเงินระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียหนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตะวันตกได้ทำการอายัดทองคำและทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียราวครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดเกือบ $640,000,000ในช่วงก่อนหน้าที่มอสโกจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารรุกรานยูเครนเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ธนาคารกลางรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวตามด้วยการพูดคุยกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะยึดทรัพย์สินที่อายัดไว้กระตุ้นให้ธนาคารกลางประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในเอเชียและตะวันออกกลางให้ต้องทบทวนยุทธศาสตร์ทุนสำรองของพวกเขาขณะที่เพจ World Maker รายงานเพิ่มเติมว่าประเด็นเรื่องหนี้ของรัสเซียยังไม่จบง่ายๆโดยมีรายงานว่านักลงทุนอาจต้องยื่นฟ้องต่อศาลเองเนื่องจากเงินนั้นหักออกจากบัญชีของรัสเซียไปแล้วเรียบร้อยแต่รัฐบาลไม่ยอมจ่ายให้นักลงทุนโดยอ้างถึงการคว่ำบาตรไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ถือพันธบัตรหลายรายจะต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินการเมืองและกฎหมายที่จะวุ่นวายขึ้นอย่างมากหากการคว่ำบาตรของสหรัฐและพันธมิตรทำให้รัสเซียผิดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์โดยที่สาเหตุไม่ได้เกิดจากการไม่มีเงินจ่ายแต่เกิดจากการคว่ำบาตรไม่ให้ใช้ระบบการเงินหลักของโลกอย่างสวิฟต์ล่าสุดรัสเซียมีกำหนดชำระดอกเบี้ยจำนวน$100 ล้านสหรัฐหรือประมาณ 3,544 ล้านบาทเมื่อวันที่27 พฤษภาคมรัสเซียเผยว่าได้ชำระผ่านยูโรเคลียร์เพื่อให้บริษัทให้บริการทางการเงินแห่งนี้ชำระให้แก่เจ้าหนี้อีกทีแต่มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกทำให้ยูโรเคลียร์ไม่สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้และเมื่อไม่สามารถชำระภายใน30 วันหลังครบกำหนดหรือภายในวันที่26 มิถุนายนที่ผ่านมาจึงถือว่าผิดนัดชำระหนี้ด้านยูโรเคลียร์แจ้งว่าปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรแต่ไม่ระบุว่าการชำระเงินนั้นถูกบล็อกสหรัฐและชาติตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อรัสเซียหลังจากรุกรานยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้รัสเซียถูกจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายการทำธุรกรรมธนาคารระหว่างประเทศกระทบต่อการชำระหนี้ให้แก่นักลงทุนทั่วโลกรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าต้องการชำระหนี้ทั้งหมดให้ทันตามกำหนดและไม่ผิดนัดเลยจนกระทั่งเกิดกรณีล่าสุดรัสเซียมีหนี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรจำนวน40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นหนี้ต่างประเทศขณะที่ชาวไต้หวันบางส่วนที่ถือพันธบัตรสกุลเงินยูโรของรัสเซียยังไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยพันธบัตรตามกำหนดในวันที่27 พฤษภาคมซึ่งบ่งชี้ว่ารัสเซียผิดนัดชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1 ศตวรรษนักวิเคราะห์มองว่าสาเหตุที่ทำให้รัสเซียผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์นี้มาจากการที่ชาติตะวันตกประกาศคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งรวมถึงการปิดช่องทางการชำระหนี้ให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อตอบโต้รัสเซียที่ใช้กำลังทหารรุกรานยูเครนซึ่งทำให้รัสเซียถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกขณะที่แหล่งข่าวอย่าง Financial Times และ Bloomberg รายงานไว้อย่างชัดเจนว่าหากมองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและตลาดแล้วการผิดชำระหนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นในตอนนี้หมายถึงเป็นการผิดชำระหนี้เทียมดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ค่อยมีความสำคัญและไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจของรัสเซียเลยแต่คนที่เดือดร้อนก็คือเจ้าหนี้ที่ไม่ได้รับเงินเข้ากระเป๋าและต้นเหตุนั้นมาจากมาตรการแซงชั่นของรัฐบาลตะวันตกซึ่งหากมองในทางการเงินแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าหนี้ลูกหนี้เลยแน่นอนว่าทางรัสเซียนั้นออกมาปฏิเสธไปตั้งนานแล้วว่าไม่เกี่ยวเพราะเงินก็เอาของรัสเซียไปแล้วแต่ไม่ชำระถึงมือเจ้าหนี้ก็ไปเคลียร์กับรัฐบาลคุณเอง
ทั้งนี้ปูตินได้ลงนามในกฎหมายใหม่โดยเป็นการกำหนดกลไกใหม่เพื่อชำระเงินเป็นรูเบิลซึ่งจะนำมาใช้กับการชำระหนี้พันธบัตรอีก400ล้านดอลลาร์จากนั้นจะให้นักลงทุนแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศกลับไปได้แทนขณะที่ตัวเลขเมื่อเดือนเมษายนระบุว่าตอนนี้นักลงทุนต่างชาติยังถือพันธบัตรรัสเซียอยู่ราว20,000 ล้านดอลลาร์